มั่นใจทุกการขับขี่ต้องช่วงล่างออสซี่เท่านั้นโทร025634455-7พิทแอนด์โกสาขาศรีนครินทร์ศูนย์ซ่อมหัวฉีดคอมมอนเรลมาตรฐานญี่ปุ่นเพื่อรถคอมมอนเรลญี่ปุ่นทุกยี่ห้อกลับเข้าสู่รายการของเรากันต่อนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทิวชั่นช่อง691ครับติดต่อพวกเราครับ02-530-9496-98 SMS 482-7772 เป็นสินวักตามด้วยข้อความขอบคุณ B-Quick เต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณขอบคุณวิชัย ECU Flat and Dino King และขอบคุณสีพ่นรถยนต์กาสุริสุน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพครับมาเปิดรับสายนะครับผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็สามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับช่วงที่รอสายมาดูเรื่องราวของ SMS กันครับมาดู Mazda 3.16 ครับไมค์ขึ้นที่แสนสามแล้วนะครับเวลาเปลี่ยนเกียร์มีอาการกระชากไม่แต่ว่าไม่ลื่นควรเช็คที่อะไรครับเกียร์ออโต้ไมค์ขึ้นแสนสามหนึ่งวิ่งแสนสามเครื่องพันหกฮะคิดว่านะในมอคาร์ดเนี่ยชุดที่ทำงานหลักฮะผ้าคาร์ดมันจะหลวม มันมีช่องว่างระหว่างค่าเคลียร์แลนด์ของมอคาร์ดเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราเปลี่ยนเกียร์ปุ๊บมันก็จะบีบอัดไปเลยนะฮะมี2ทางให้เลือก1คือซื้อเกียร์เก่ามือ2ใส่แต่มันมีการใช้งานไปแล้วครับ2โอเวอร์ฮอนเกียร์ลูกเก่างบประมาณงบประมาณเฉพาะเกียร์อย่างเดียวก็ประมาณ10,000กว่าบาทนะครับซื้อเกียร์เก่าใช่มั้ยเกียร์เก่าหรือโอเวอร์ฮอนเนี่ยราคาใกล้ๆกันเลยพอกันเลยใช่มั้ยครับแต่โอเวอร์ฮอนก็ดีข้อดีก็คือได้ของใหม่ได้ของใหม่ได้โอลิงปาเกนลูกสูบแผ่นคาร์ดกองเกียร์ใหม่นะครับน่าจะต้องโอเวอร์ฮอนแล้วครับจะซื้อเปลี่ยนก็มันก็ไม่รู้สภาพใช่ไหมไม่รู้ว่าผ่านมาใช้งานมาขนาดไหนประมาณนั้นจะแจ็คพอตไปเจอใช้แป๊บเดียวมีอาการเก่ากลับมาอีกใช่เพราะว่ามาสด้ากับพวกนิสสันเนี่ยโอลิงอ่ะที่เขาออกแบบมามันจะมีการแข็งตัวมันไม่เหมือนโตโยต้าพอเสร็จแล้วเนี่ยปรากฏว่าเอามาใช้ปุ๊บเครื่องเย็นๆเนี่ยเวลาออกตัวมันจะมีการกระชากมากเพราะว่าโอลิงมันแข็งตัวกว่าน้ำมันจะร้อนเนี่ยมันก็ปุ๊บในมอคาร์ดชุดนั้นนะครับนะครับแนะนำให้โอฮอนครับจบบนหน้าจอบ้างครับมีงบอยู่ 1.5 ล้านบาทครับมีบวกลบนะฮะจะซื้อ Subaru Forester หรือจะรอ New น่าจะเป็น New CRV หรือเปล่าอ้าว CX5 2018 18เลยนะฮะรอไหวปะล่ะ2018นี่เพิ่งต้นปีเองนะต้องรออีกปีนึงนะใช่ฮะถ้ารอได้อีกปีนึงก็แปลว่าไม่ได้เดือดร้อนแปลว่ามีรถใช้อยู่แล้วครับถ้ามันไม่มีความจำเป็นต้องใช้ก็น่ารอนะก็น่ารอดูMazda CX-5 ใหม่แต่ว่าถ้ามันจำเป็นต้องใช้แล้วก็คือตัว Forester ก็เป็นรถที่ดีอยู่แล้วณวันนี้นะครับมันก็ตอบโจทย์อยู่แล้วนะ All Wheel Drive สำหรับใครที่อยากได้รถที่เป็น SUV จริงๆนะครับใช้งานได้จริงแล้วก็ช่วงล่างจริงๆแล้วผมว่าเป็นรถที่นั่งสบายนะมันนิ่มนวล นะใช่แต่มันสามารถลุยได้จริงก็ข้อดีของคือ การแตกต่างเนี่ยระหว่าง Forester กับตัว CX-5 อ่ะขับ4กับขับ2เพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของต่างจังหวัดเนี่ยมันจะมีการแตกต่างถ้าเกิดเราวิ่งในความเร็วสูงๆเนี่ยผมว่า Forester มันจะดีกว่าในความคิดของผมนะฮะครับเรียกว่าไงก็คือเราเห็นที่เขาเปิดตัวให้เราเห็นแล้วที่อเมริกาที่เป็น CX-5 ชมใหม่เป็นบอดี้ใหม่ที่มีความสวยงามของบอดี้เนี่ยที่เพิ่มเติมจากเดิมนะของเดิมเนี่ยคือหล่อแล้วแต่ว่ามันยังดูแบบยังไม่ค่อยสุดด้านท้ายมันยังดูไม่ค่อยเต็มแต่ว่าบอดี้ปัจจุบันที่อเมริกาเปิดตัวแล้วเนี่ยมันดูสมบูรณ์แล้วก็ระบบที่เขาใส่เข้ามาเพิ่มเนี่ยอย่างระบบG Vectoring Control พวกเนี้ยที่เขาใส่ออปชันเพิ่มพวกนี้เข้ามาเนี่ยทำให้มันดูแล้วน่าสนใจขึ้นโดยพื้นฐานนี่เครื่องยนต์ดีอยู่แล้วการขับขี่ดีอยู่แล้วก็น่าสนใจถ้าสมมติว่าไม่รีบนะรอได้ก็โอเคแต่ถ้าสมมติอย่างที่พี่บอมบอกเลยคือต้องซื้อละงบวันนี้ต้องโดนละ Forester ก็เป็นรถคันนึงที่คุ้มค่าถึงแม้ว่า Forester ในบอดี้ปัจจุบันเนี่ยมันจะเปิดตัวมาตั้งแต่ปี2012แล้วอันนี้ก็ถือว่าเป็นการ minor change นะครับแต่ก็ถือว่าเป็นช่วงที่สมบูรณ์ที่สุดของบอดี้แล้วใช่ทุกอย่างลงตัวหมดแล้วประมาณ5ปีครับครับนะฮะนี่อะไรฮะ HRV ทำ CNG โอ้โหใจคอ
กินขนาดนั้นเหรอ HRV มันก็มันไม่ได้กินขนาดนั้นนะวิ่งเยอะแค่ไหนคือกับฮอนด้าเนี่ยผมคิดว่าค่าออกเทนที่มันให้มาเนี่ยกับเครื่องฮอนด้าเนี่ยไม่น่าที่จะแมทกันเท่าไหร่ในความคิดของผมนะฮะอย่างดีที่สุดนะผมว่าเอาแค่ LPG ใช่เพราะ CNG ต้องบอกว่าค่าติดตั้งแพงนะอุปกรณ์ในการเริ่มต้นที่เราต้องไปลงทุนกับ CNG เนี่ยแพงนะไม่เหมาะด้วยแล้วก็ถังหนักด้วยหาที่เติมก็ลำบากใช่ถังก็ใหญ่เกลไม่วางตรงไหนอะ CNG ไม่มีที่วางให้ HRV ไม่คุ้มโอ้โหต้องเดิมเบาะหลังนี่หรือออกเลยอะหายไปเลยถ้าวาง CNG อะของเดิม E85 อยู่แล้วมันก็โอเคแล้วก็ประหยัดแล้วแต่ว่าอนุโลมสมมติว่าถ้าคิดว่าจะเอาประหยัดจริงๆใช้รถเยอะจริงๆวิ่งวันนึงเกิน100โลอะไรอย่างเงี้ยนะแบบไปกลับวันละ 2-300 โลมันเอาประหยัดก็ RPG แล้วเป็นถังโดนัทแทนยางอะไหล่อะไรอย่างเงี้ยนะแต่ผมคิดว่า E85 ที่ให้มาเนี่ยก็ประหยัดแล้วนะประหยัดแล้วครับกับชั่วโมงนี้ต้องบอกว่าน้ำมันมันก็ยังไม่ได้พีคขึ้นไปแบบแพงแบบรับไม่ได้เสียรถหมดผมว่านะไม่ดีกว่าพี่กรณ์วัชรพลรายงานตัวใครดูที่ไหนรายงานตัวเข้ามาได้รวมทั้งทางภาคใต้ด้วยนะครับน้องภาคใต้เราก็เอาใจช่วยนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้น้ำลดน้ำแห้งเร็วๆแล้วเดี๋ยวต้องเตรียมเรื่องราวเกี่ยวกับลดน้ำท่วมกลับมาพูดอีกครั้งแล้วฟื้นฟูแล้วนะแต่ว่าไม่ใช่วิธีการลุยนะผมเชื่อว่ามีใครได้ลุยหรอกจอดอยู่เฉยน้ำมาคือท่วมเรียบร้อยหมดแล้วน้ำท่วมที่ใต้ครั้งนี้มากลางคืนแล้วมาเร็วมากนะครับก็หลายคันที่จมน้ำเดี๋ยวพรุ่งนี้ดีกว่าเดี๋ยวพี่เอ็กซ์หาข้อมูลมานิดนึงว่าสมมติว่าไอ้น้ำท่วมแล้วมันลดแล้วหรือว่าเอารถออกมาจากขึ้นพ้นน้ำมาแล้วต้องทำอะไรต้องดูแลอะไรเป็นอย่างแรกคงต้องไปวันจันทร์นะฮะวันจันทร์โทษทีงั้นอดไม่ไหวเอาวันนี้เลยกว่าเผื่อหลายคนที่เพราะว่าก็มีแฟนรายการอยู่ที่พี่เขาผมเห็นอยู่ว่ามีว่าน้ำลดไปแล้วพี่เอ็กแนะนำหน่อยสมมติว่าอันเนี้ยโดนไปแล้วในกรณีท่วมไปแล้วนะท่วมไปแล้วน้ำเข้ารถไปแล้วเรียบร้อยท่วมไปครึ่งคันแล้วมันแห้งแล้วถ้ายังไม่มิดคันหรือว่ายังอยู่ในปริมาณที่ปลอดภัยเนี่ยเขารีบถอดคู่แบตออกก่อนเลยนะครับเพื่อป้องกันการลัดวงจรของระบบไฟฟ้าและกล่อง ECU นะฮะถอดคู่แบตยังไม่พอนะถ้าปริมาณน้ำยังคิดว่าน่าจะมาเพิ่มเติมต้องเอาแบตออกไปเลยถ้าถอดไม่ทันแล้วอ่ะถ้าถอดไม่ทันแล้วสเต็ปแรกที่ต้องดูมันถอดทำอะไรไม่ทันแล้วมันท่วมไปแล้วต้องถอดยังไงก็ต้องถอดเพื่อให้ตัดไฟลัดวงจรก่อนคือสเต็ปแรกที่เข้าไปดูรถเปิดรถเปิดฝากระโปรงถอดแบตเตอรี่ก่อนถอดแบตเตอรี่ก่อนเลยแล้วก็เคลื่อนย้ายระบบกล่องอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่เราเห็นที่เรามองเห็นนะเคลื่อนย้ายออกมาแล้วก็ถอดออกมาเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้ารถโดนน้ำสมมุติว่าจมน้ำเนี่ยเขาจะมีระบบการซีล อยู่ในระดับนึงนะครับวันนึงถึง2วันถ้าเป็นรถใหม่เนี่ยมันยังรับได้นะ มันยังสามารถทนได้ต่อการน้ำเข้าวันถึง2วันแต่ถ้าไกลจากนั้นหรือนานกว่านั้นเนี่ยอาจจะไม่ทันแล้วเพราะนั้นสิ่งแรกเลยก็คือต้องรีบถอดแบตก่อนแล้วก็รีบปลดระบบไฟฟ้ารวมทั้งเซ็นเซอร์หลายตัวที่เรามองเห็นเดี๋ยวเรามาข้อช่วงหนึ่งเดี๋ยวเราคุยเรื่องนี้อีกทีนึงแต่ข้อห้ามอย่างแรกผมย้ำเลยนะว่าห้ามเด็ดขาดคือพอน้ำแห้งแล้วไปไขกุญแจแล้วลองสตาร์ทห้ามบิดเลยไม่ได้เลยไม่ได้เลยนะเพราะว่ามันจะบางทีเรื่องเล็กมันเป็นเรื่องใหญ่ตอนที่เปิดสวิตช์กุญแจนี่แหละพอระบบต่างๆทำงานแล้วมันรับวงจรทันทีเพราะนั้นต้องหรือต้องทำอะไรก่อนเดี๋ยวกลับมาคุยช่วงหน้าเดี๋ยวช่วงนี้ขอรับสายก่อนรับสายคุณเจตครับสวัสดีครับโลครับสวัสดีครับสวัสดีครับโลครับครับผมเพิ่งจะโทรครั้งแรกนะครับครับจะขอสอบถามเรื่องกฎหมายจราจรได้ไหมครับได้ครับได้ครับคือว่าเมื่อวานก่อนนี่เพื่อผมโดนล็อกล้อนะฮะก็อยากจะถามข้อหนึ่งว่าถ้าเรานั่งอยู่ในรถระหว่างที่ก็กำลังล็อกนี่ก็ล็อกได้ไหมฮะจริงๆแล้วก็ตามกฎหมายก็ได้นะเพราะว่าห้ามจอดในที่พอดีว่าเห็นเขากำลังล็อกข้างหน้าอยู่นะแล้วพอดีผมก็ก้มไปดูเอกสารอยู่ในรถนะพอเงยมาอีกทีก็มาที่รถแล้วก็ไม่ยอมแล้วก็ล็อกเลยเอาส่วนตัวนะผมเนี่ยเจอกับตัวเลยนะครับยืนอยู่เลยแบบจอดปุ๊บยังลงจากรถปุ๊บยังไม่ได้ล็อกรถเลยมาเลยเราก็บอกเขาว่าเดี๋ยวผมจะเลื่อนรถออกครับนะครับแต่ว่าจริงๆผมย้ำเลยว่ายังไงเราก็ผิดตำรวจมีสามารถล็อกได้เพราะว่าเราไปจอดในที่ที่เขาห้ามจอดเราผิดอยู่แล้วแน่นอนถึงแม้ขนาดนั่งอยู่ในรถถึงจะนั่งในรถก็ถือว่าเราจอดแล้วใช่ครับตามกฎหมายตามกฎหมายนะฮะอ๋อถ้านั่งอยู่เป็นความผิดซึ่งหน้าซึ่งแน่นอนเจ้าหน้าที่มีสิทธิ์ที่จะล็อกล้อเราแน่นอนแต่ที่ปัจจุบันที่เป็นอยู่เนี่ยอย่างวรจักรเนี่ยเขาอารมณ์อร่วย
ต้องเคลื่อนถ้ามาต้องเคลื่อนใช่ต้องเคลื่อนขยับรถจะอะไรไปแต่จริงๆเอาจริงถามว่าผิดไหมผิดผิดครับเพราะเขาห้ามจอดในจอดไม่ได้อยู่แล้วยกเว้นเป็นขาวเหลืองใช่ไหมเป็นขาวเหลืองที่แบบจอดได้ชั่วคราวนะครับหรือว่าเราก็ผิดแน่นอนฮะเราผิดแน่นอนฮะเรื่องนี้คือถึงจะนั่งในรถเราก็ผิดอ่ะพี่ก็ต้องยอมเขาอ่ะเราก็ไปก็ต้องเสียค่าปรับอะไรเป็นเรื่องเวลาแต่ว่าบางครั้งผมเข้าใจฟิลพี่นะเหมือนผมนะผมก็รู้ผมผิดแต่ว่าพอผมไม่ได้มองว่ามันจอดฝั่งซ้ายฝั่งขวาไงจอดปุ๊บพอลงจากรถปุ๊บตำรวจมาผมก็จะไขรถเพื่อจะถ้าจอดไม่ได้นี่ตรงนี้เขาไม่ฟังอะไรเลยเขาล็อกรถแล้วพอล็อกแล้วยุ่งสิแล้วเราจะไปที่โรงพักยังไงเสียตรงนั้นก็ไม่ได้ต้องไปเสียที่โรงพักผมต้องนั่งแท็กซี่ไปเพื่อไปโรงพักแล้วก็อยู่ไกลซะด้วยแล้วก็ไปจ่ายเงินเสียตังค์เสร็จเรียบร้อยนั่งแท็กซี่กลับมาที่รถตำรวจคนนั้นก็ยังไม่มาต้องยืนรออีกพักใหญ่ๆถึงจะมาไขให้ซึ่งตรงนี้ผมมองว่าถึงนี่โดยส่วนตัวนะคือถ้าสมมติว่ามันคุยกันได้อย่างเช่นเอาผิดล็อกตรงนั้นแล้วเอาจะเสียค่าปรับเลยไหมหรือยึดใบขี่ไปก่อนแล้วก็ปลดล็อกสิแล้วก็เดี๋ยวผมไม่เอาใบขี่ที่โรงพักผมไม่ได้ขับรถไปงั้นผมลำบากใช่ป่ะตรงนี้ผมฝากไว้นิดนึงแล้วกันคือมันต้องมีคือไม่ได้ความว่าจะให้พ้นผิดอ่ะนะแต่มันต้องมีวิธีการที่ดีกว่านี้ไงแล้วถ้าสมมติวันนั้นผมไม่ได้พกตังค์ไปอ่ะผมขับรถออกไปข้างนอกผมแค่ซื้อไปกินข้าวมีตังค์อยู่แค่ไม่กี่ร้อยเพราะค่าปรับนี่มันต้องไม่ต่ำกว่า500 700นะผมจะนั่งแท็กซี่เอาตังค์ที่ไหนนั่งแท็กซี่ไปแล้วจะไปเสียค่าปรับยังไงก็คือคุณบอมกำลังจะบอกว่าถ้าล็อกรถล็อกล้อเสร็จแล้วเรากลับมาเจอเจ้าหน้าที่ปุ๊บถ้าเกิดว่าเขายึดใบขับขี่เราไปก็เปลี่ยนเป็นใบสั่งมาก็ได้ยึดนี่ไม่ใช่แบบโอ้โหไม่ฟังอะไรเลยผมเจอกับตัวเลยผมพยายามพูดว่าแล้วผมจะไปโรงพักไงไม่ฟังอะไรล็อกเสร็จขึ้นมอเตอร์ไซค์ไปเลยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราก็ยืนงงที่ต้องเจอแบบผมไม่ได้นั่งในรถใช่ไหมขอก็แล้วนะฮะว่าอย่าขอเอาขับขี่ไปได้ไหมเดี๋ยวผมไปเสียไฟหลังเขาก็ถูกต้องนี่อารมณ์เดียวกับผมเลยผมเจอมาแล้วพี่แต่สุดท้ายเราก็เป็นคนผิดอยู่ดีเพราะเราจอดในที่ห้ามจอดแต่มันน่าจะมีการอารมณ์อร่วยอนุโลมกันบ้างนี่ขอร้องเขาก็ยังไงเขาก็ไม่ยอมนะถูกก็เอาใจช่วยครับครับนี่แหละบ้านเราอ่ะสุดท้ายแล้วเขาบอกว่าให้อยู่ในดุลพินิจของเจ้าพนักงานมาสู้กันจริงๆในชั้นศาลนะก็เขาบอกว่าก็มีข้อหนึ่งที่บอกว่าสุดท้ายเราก็พูดไม่ออกเรียบร้อยอย่างนี้โทษนะผมขอถามอีกข้อหนึ่งครับคือผมขับรถไปที่อย่างสระบุรีนี่นะฮะฮะอย่างช่วงหนองแคนี่ฮะครับเคยโดนจับที่ความเร็ว118นี่ผิดไหมฮะเนี่ยสระบุรีเนี่ยเป็นข้อที่แบบโอ้โหอย่าว่าแต่เราเคยพูดเราเคยเอาใบสั่งจริงๆมาให้ดูเคยคุยกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจที่รับผิดชอบเรื่องเกี่ยวกับกล้องจับความเร็วแล้วก็เรื่องนี้เป็นกระแสในโซเชียลในพันทิปมันจะมีที่รับได้ไหมที่เราบอกว่ามันจะมีเขตที่เขาบอกว่าเป็นเขตเมืองฮะใช่ไหมฮะมันจะมีช่วงที่คือตามบนถนนปกติเนี่ยไม่เกิน120แต่มันมีเขตเขาใช้คำว่าเป็นเขตชุมชนเขตเมืองแล้วอยู่ๆก็จำกัดเหลือเท่าไหร่นะ80หรือ90นะเพียง80หรือ90แล้วแต่ประมาณเนี่ยพื้นที่แล้วแต่พื้นที่เขาอะจะมีป้ายเขียนไว้โอ้โหแล้วป้ายมันเห็นที่ไหนอ่ะมองไม่เห็นคนขับรถยังไงก็ไม่เห็นวิ่งเส้นสระบุรีเนี่ยวิ่งมาเอาไม่เกิน120ก็โดนใบสั่งมีอยู่ช่วงนึงอ่ะผมไม่รู้แต่มันน่าจะเลยหนองแคไปนะใช่มั้ยเพคหนองแคหินกองเกือบถึงทางแยกเลี้ยวขวานั่นแหละฮะจะมีช่วงเค้าบอกว่าในกฎหมายมันจะมีเส้นทางหลักเนี่ยเส้นเมนเนี่ยนะเส้นไฮเวย์เนี่ยความเร็วไม่เกิน120แต่บางช่วงที่เป็นเขตชุมชนหรือเค้าใช้คำว่าอะไรไม่รู้เขตชุมชนเขตเมืองก็จะกำจัดความเร็วต่ำลงมาจาก120อีกให้เหลือ80มั่ง90มั่งทีนี้ไอ้มีตรงนี้เราไม่ว่าคือเพื่อความปลอดภัยแต่คนขับรถทำไงถึงจะทราบว่าตรงไหนมันต้องวิ่ง90ตรงไหนต้องวิ่งได้ไม่เกิน120แบบเคสเดียวกับพี่เหมือนกันตรงที่พี่โดนเนี่ยต้องไปกลับไปคุยกันอีกว่าป้ายมองไม่เห็นตรงไหนอ่ะมันเริ่มต้นตรงไหนที่มันบอกว่าให้ต่ำกว่า120พี่วิ่งเท่าไหร่แล้วโดนจับ118ครับ118นี่แหละก็คือพยายามดูไม่ไว้ว่าไม่มันถึง120ไม่เกิน120แต่อันนี้มันมีอีกเคสนึงนะพี่ถ้าสมมติของพี่118เนี่ยนะมันจะมีอีกอันนึงที่มันเป็นปัจจัยตัวแปรเข้ามาในรถยนต์ก็คือไม่อาจจะขึ้นไม่ตรงนะครับเพราะอันนี้มันห่างนิดเดียวนะมันมีค่าผิดเพี้ยนได้ที่ตัววัสดุตัว
อุปกรณ์ที่เราใช้เรือนไม้1 2ก็คือเส้นรอบวงของยางที่เราเปลี่ยนเราอะไรกันเนี่ยมันส่งผลให้ไม้ผิดเพี้ยนในวิธีการก็คือพี่ขับแล้วพี่ลองใช้ GPS จับว่าณตอนนี้เราวิ่ง118แล้วความเร็วจริงมันอยู่ที่เท่าไหร่แต่มันเป็นรถผมเป็นเอาผ่านนะเอาผ่านสแตนดาร์ดทั้งคันเลยนะแล้วในใบที่ส่งมาเนี่ยมีระบุไหมครับว่าความเร็วที่กำหนดไว้เท่าไหร่118ครับไม่แล้วที่เกินเท่าเกินจากกำหนดเท่าไหร่เขาได้ระบุไหมครับในใบไม่ได้ระบุไว้ไงงั้นก็แสดงว่าพี่โดนเคสที่ผมบอกอันแรกแสดงว่าตรงนั้นน่ะไม่ได้จำกัดความเร็ว120แสดงว่าเขาจำกัดความเร็วประมาณ890เขตเมืองพี่เลยโดนเราวิ่งเกินไปต้อง118ครับนี่แหละแถวสระบุรีเนี่ยโอ้โหเป็นเรื่องเป็นราวมานานแล้วเรื่องนี้โอเคก็อย่างนี้ก็คือเราก็ต้องยอมรับสภาพใช่แล้วพี่อยากรู้อีกอันนึงแล้วตอนที่พี่ไปจ่ายค่าสั่งไอ้ใบสั่งอันนี้นะพี่ลองติดต่อไปที่โรงพักที่พี่แล้วพี่ลองถามเขาดูว่าตรงที่ผมโดนเนี่ยจำกัดความเร็วที่เท่าไหร่เชื่อผมเขาต้องบอกประมาณเนี่ย80-90ไม่ใช่120 เพราะเราวิ่ง118กฎหมายเขามีอยู่เส้นทางถนนหลวงเนี่ย120แต่เขามีข้อย่อยมาคือถ้าเป็นเขตชุมชนเขตเมืองอะไรพวกนี้ก็จะกำจัดความเร็วต่ำลงไปอีกคืออันนี้ผมไปเสียมาเรียบร้อยแล้วนะครับเพียงแต่มันก็ยังคล่องใจคาใจอยู่พี่ไม่ได้ถามเขาว่าทำไม118โดนจับใช่ก็ถามเขาเขาบอกว่าไงตำรวจเขาก็ตอบว่าจริงจริงร้อยก็จับแล้วเพราะว่าเกินร้อยก็จับเขาตอบแค่สั้นๆแค่นี้เองนั่นไงก็นี่ไงตำรวจแทนที่จะเป็นคนผู้รักษากฎหมายจะให้ข้อมูลกับประชาชนจะได้ไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเลยครั้งต่อไปก็ให้ข้อมูลแบบคุมเครือใช่ก็บอกว่าเกินร้อยก็จับแล้วถ้าพูดอย่างนี้นะก็มันเป็นบ้านเราเนี่ยมันแบ่งหลายโซนเนี่ยอย่างที่บอกอะพี่บางโซนน่าจะเอาป้ายที่สะพานลอยหรือว่าให้มันชัดเจนนะให้มันชัดเจนฮะคือเรายินดีทำตามกฎหมายแต่ว่าช่วยบอกเลยตรงไหนจะให้ขับเท่าไหร่จะให้บอกว่าให้เราวิ่ง80ตลอดทางขันหลังเขาก็ด่าตายเลยวิ่งเส้นสระบุรีไปวิ่งออกนอกเมืองวิ่ง80นี่รถติดตายเลยจริงๆปกติผมไปบ่อยนะสระบุรีเนี่ยแต่ก็คือไม่เคยโดนนะเพิ่งจะโดนนี่ฮะก่อนปีใหม่เนี่ยโดนทุกคันไม่ต้องห่วงพี่เส้นสระบุรีเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งช่วงเทศกาลเนี่ยโดนกันทวนหน้าไม่ต้องห่วงครับนั่นโอเคนะครับขอบคุณมากครับท่านพิธีกรทั้ง3ครับได้ครับสงสัยแล้วเงินค่าปรับนี่ไปไหนนะฮะก็จะมีตามลำดับไปนะครับไอ้เมื่อกี้ย้อนกลับมาที่ล็อกล้อจริงๆมันมีอีกอันหนึ่งที่ผมทุกวันนี้ผมก็ยังคาใจอยู่ครับผมไปจ่ายค่าปรับถ้าจำไม่ผิดมันจะเป็น700สน.โชคชัยบอกเลยเขียนใบเสร็จให้ผม2ใบเพื่อใบเสร็จใบหนึ่ง500ใบเสร็จอีกใบหนึ่ง200เขาเขียนให้ผม2ใบผมก็รับมาผมว่าเอ้าทำไมเขียนทำไมก็เขียนงี้แหละจะถามทำไมเอ้าดุอีกเราก็อยากรู้เขียนเพื่ออะไรก็ไม่เขียนใบเดียว700เงินมันไปไหนมันแยกส่วนหรือเปล่า500 200ไม่รู้นะเป็นปัญหาใจไม่รู้เหมือนกันนะก็ว่ากันไปครับก็เป็นเรื่องที่จริงเราผิดเราก็ยอมรับผิดนะครับแต่ว่าช่วยทำให้มันชัดเจนหน่อยว่าอะไรคืออะไรอย่างเช่นผิดเสร็จแล้วอย่างพี่เมื่อกี้เนี่ยตกลงเพราะอะไรถึงวิ่งความเร็วเท่านี้ตรงนั้นคราวหน้าเขาไปเขาจะได้รู้ว่าเออวิ่งเท่านี้แล้วมันไม่ผิดในคืออ่านในเมื่อเราเสียค่าปรับแล้วก็ตักเตือนสั่งสอนเรามาเรายินดีรับฟังอยู่แล้วถูกไหมพี่เอกเราจะได้รู้ว่าหน้าเราจะได้ไม่ทำอีกคือจริงแล้วหลายคนบอกว่าถ้ามีป้ายให้ชัดเจนเนี่ยถูกเราจะปฏิบัติตามแน่นอนเพียงแต่ว่าวันนี้คือคนที่จับกับคนที่ติดตั้งป้ายหรือคนที่ไม่ชอบเรื่องป้ายเนี่ยคนละหน่วยงานกันใช่แล้วก็แยกบัญชีกันไม่ได้มีอะไรร่วมแบ่งกันไม่ลงตัวหรือไงไม่เข้าใจนะฮะแบ่งหน้าที่รับผิดชอบไม่ลงตัวแล้วอย่าคิดเรื่องอื่นนะฮะงั้นเราไปดูเรื่องราวของกาสุลิดครับสูตรน้ำ90ลายนะครับต้องบอกว่าสีนกแก้วกาสุลิดเป็นสีที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมแล้วก็มีการผสมสีโดยใช้เครื่องเลโชสแกนทูในการสแกนค่าสีเพื่อให้ได้ค่าสีที่ถูกต้องแม่นยำไม่ผิดเพี้ยนกับกาสุลิดสูตรน้ำ90ลายครับกาสุริดซึ่งเป็นแบรนด์ที่ได้รับความนิยมทั่วโลกและมีคุณภาพระดับพรีเมียมจากประเทศเยอรมนีโดยบริษัทพาราโคตติ้งจำกัดซึ่งสีกาสุริดหรือสีตรานกแก้วยังเป็นผู้นำด้านสีพ่นรถยนต์ในประเทศไทยมากกว่า60ปี
ด้วยคุณภาพสีที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพสูงจึงทำให้สีกาสุริเป็นที่ยอมรับของวงการยานยนต์และอู่ซ่อมสีรถยนต์ทั่วโลกสีกาสุริได้มีการพัฒนาสีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อช่วยลดมลภาวะจนได้กาสุริ90ลายสีพ่นรถยนต์สูตรน้ำสีพ่นรถยนต์สีสูตรน้ำระบบสี 2K ซึ่งในปัจจุบันสีกาสุริให้ความสำคัญกับการดูแลและรักษาสภาพแวดล้อมโดยการช่วยลดมลภาวะและสารเคมีที่ตกค้างสีกาสุริ90ลายที่มีส่วนผสมของสารละลายเคมีน้อยกว่าสีสูตรทินเนอร์ถึง 90% และไม่มีกลิ่นทินเนอร์ไม่ทำลายสภาวะสิ่งแวดล้อมจึงทำให้สีสูตรน้ำของกาสุริเป็นที่นิยมอย่างสูงและแพร่หลายในปัจจุบันนอกจากเทคโนโลยีสีสูตรน้ำแล้วกาสุริยังมีเครื่องมืออันทันสมัยที่ช่วยในการทำงานให้ง่ายขึ้นอย่างเครื่องสแกนค่าสีเรโทรสแกนทูเพื่อให้ง่ายและมีความแม่นยำสูงในการค้นหาข้อมูลค่าสีเพียงแค่วางเครื่องสแกนค่าสีลงบนตัวรถเพื่อให้เครื่องเรโทรสแกนทูทำการสแกนค่าสีซึ่งข้อมูลที่ได้จะส่งต่อไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการค้นหาข้อมูลสูตรสีและเพื่อให้ได้ค่าสีที่ถูกต้องแม่นยำทางกาสุริได้คิดค้นโปรแกรม Profit Manager Pro Premium Body Shop Management เพื่อช่วยในการค้นหาข้อมูลสูตรสีซึ่งมีความรวดเร็วและแม่นยำสูงด้วยฟังก์ชันที่ง่ายต่อการใช้งานและมีการเก็บข้อมูลสูตรสีและการผสมสีของรถที่เข้ามาใช้บริการทำให้สีรถไม่ผิดเพี้ยนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานสีจุดเด่นของสีสูตรน้ำของกาสุรินั้นพ่นง่ายเหมาะแก่การทำงานมีความเงางามสูงเป็นสีที่มีการกลบรอยได้ดีจึงลดปัญหารอยและตำหนิต่างๆของพื้นผิวช่วยลดจำนวนการพ่นให้น้อยลงและสีกาสุริ90ลายยังมีค่าปริมาณสารละเหย VOC ต่ำกว่ามาตรฐานยุโรปสีนกแก้วไม่เพียงดีต่อรถคุณเท่านั้นยังดีต่อสิ่งแวดล้อมด้วยกาสุริ90ลายสีสูตรน้ำคุณภาพสูงที่เป็นมิตรกับโลกและสิ่งแวดล้อมโดยบริษัทพาราโคตติ้งจำกัด